ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบวชมันม่วงสาคูมะพร้าวอ่อนนะคะค่ะวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้เราเตรียมมันม่วง2กิโลค่ะกะทิ1กิโลน้ำตาลทราย8ขีดมะพร้าวอ่อน1ลูกสาคูขาว2ขีดค่ะเกลือป่น1ช้อนชานะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาล้างสาคูก่อนนะคะล้างอย่างนี้นะคะค่ะแล้วเราก็จะมาตั้งน้ำให้เดือดนะคะค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาสาคูมาใส่นะคะค่ะเราจะคนตลอดนะคะประมาณ3นาทีถึง5นาทีนะคะถ้าเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สพักไว้ประมาณ5นาทีนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมาล้างสาคูนะคะเอาเมือกมันออกไปสักนิดหน่อยนะคะค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาตั้งน้ำเพื่อเราจะต้มมันม่วงนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะคะค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ไปล้างมันม่วงมานะคะแล้วเราก็เอามาใส่ต้มค่ะค่ะรอบนี้เราต้มน้ำเปล่าเราก็จะยังไม่ให้สุกมากนะคะประมาณสัก3นาทีค่ะแล้วเราก็ตักออกนะคะค่ะรอบนี้เราก็มาใส่น้ำมะพร้าวลงไปก่อนนะคะค่ะใส่ใบเตยเราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ2ใบค่ะค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ8ขีดค่ะค่ะพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเราก็ใส่มันม่วงที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เราก็เติมได้น้ำได้นิดหน่อยนะคะค่ะแล้วเราก็นำกะทิใส่ลงไปเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะ